ใช้ชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในจะไว้ความสรรเสริญแด่พระเจ้าช่วยขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจของเราI'm not afraid to die.
ฉายาไม่อาจมีคำใดบรรยายขอพระเกียรติจงเป็นของพระผู้ทรงประจำบนบัลลังก์พระสิริชัยทรงเป็นมงคลแล้วบารมีเชิดชายาไม่อาจมีเช้านี้เรามีความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับเอเมนพระบิดาบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีวันนี้เรามีใจร่าเริงถวายเพื่อแด่พระเจ้าด้วยกันโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าทรงนำอิสราเอลชั้นใดพระเจ้าได้นำเราเช่นนั้นพระองค์จะทำใจของข้าไม่อาจหยุดสรรเสริญ
ฮาเลลูยาแบบคนที่มีชัยชนะด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาเราได้รับชัยชนะเนี่ยสิ่งที่เราจะทำคืออะไรเราจะโห่ร้องเราจะชูมือพี่น้องชูมือด้วยกันมาชูมือด้วยกันมาเช่เช่เช่มามาเรามีชัยชนะในพระเจ้าอะไรไหมครับเรามีความยินดีในพระเจ้าไหมครับเราจะไม่อยู่เฉยเมื่อเรามีความยินดีในพระเจ้าเราจะขยับให้ขยับเท้าเรามามาใช่ใช่มาเช้านี้เรายังมีเรื่องอะไรไหมครับพร้อมกันพระองค์นำความยินดีทุกคนชีวิตรอดเลยสูงในบ้านพระคำนำใจของฉันพร้อมกันสุดหัวใจพร้อมพระโอเป็นทุกให้เป็นความเชื่อเชื่อเปลี่ยนลาเธอให้เลิกในความเปิดบานพร้อมพร้อมพร้อมพระโอเป็นทุกให้เป็นความเชื่อเชื่อชัยชนะมาสู่ชีวิตของเราแล้วบอกเอเมนฮาเลลูยาเราจึงมีชัยในพระองค์เราจะร้องชัยโยด้วยกันชัยโยชัยโยเราจึงมีชัยเอาร้องด้วยกันชัยโยหมัดขึ้นเราชนะแล้วไหมครับ yeah. เป็นชัยชนะที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยฮาเลลูยาเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเห็น ไหมครับฮาเลลูยาเช้าวันนี้เป็นเช้าที่ผมอยากให้เราทุกคนเข้ามาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเราจะเข้าไปสู่บรรยากาศแห่งการทรงสถิตด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่27ดาวิดได้พูดกับพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะสอดแสวงหาคือข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตเพื่อข้าจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจ
นาอยู่ในพระวิหารของพระยาเวห์ดาวิดได้เขียนพระธรรมตอนนี้ในขณะที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตดาวิดได้เขียนพระภีตอนนี้ในขณะที่เขามีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในเวลานี้ไม่สามารถที่จะเติมเต็มจิตใจของเขาได้แล้วเขาปรารถนาขอแค่สิ่งเดียวสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการที่เขาได้ใกล้พระเยซูคือการที่เขาได้ใกล้ชิดอยู่ในพระนิเวศของพระองค์และวันนี้เราจะบอกกับพระเจ้าด้วยกันว่าเราจะขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าเราจะบอกกับพระเจ้าด้วยกันแม้เรามีทุกอย่างพร้อมแล้วในวันนี้หรือแม้เราอาจจะไม่มีอะไรเลยในวันนี้แต่สิ่งที่เรารู้แล้วว่าจะเติมเต็มจิตใจของเราได้คือพระเจ้าของเราข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าให้ข้าได้พบอาศัยในพระนิเวศตลอดวันและคืนให้ชีวิตเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์ขอสอนข้าไว้ในความรักโปรดตั้งชีวิตข้าสู่บนศิลาความศักดิ์สิทธิ์พระองค์เป็นความหวังสมบูรณ์แห่งพระนิเวศพระองค์ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ในรักที่มั่นคงขอโปรดฟังเสียงร้องทูลเมื่อข้าสอบสู่สิ่งเดียวพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องการที่อยู่ใกล้พระองค์และอยากจะแสวงหาพระองค์โอ้ฮาเลลูยาให้ชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์ขอสอนข้าไว้ขอสอนข้าไว้ชีวิตข้าสู่บนศิลาความศักดิ์สิทธิ์พระองค์เป็นความหวังของข้าข้าลี้ภัยในที่บาดทางสุดหัวใจบอกพระเจ้าโอ้ใช่นี่คือสิ่งเดียวที่เราต้องการอยากจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์รักที่มันขอโปรดฟังเสียงร้องทูลเมื่อข้าสอบสู่
Let's go.
ของเราพระองค์ทรงครอบครองชีวิตของเราอยู่พระองค์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในชีวิตของเรานมัสการพระเจ้าผ่านหัวใจของท่านผ่านการร้องเพลงจากหัวใจของท่านผ่านคำอธิษฐานของท่านผ่านภาษาแปลกๆของท่านยกชูพระเจ้าของเราฮาเลลูยาพระเยซูคริสต์
จะตัดกับเธอในขณะที่มาธากำลังไปจัดเตรียมวุ่นวายในหลายๆสิ่งและลืมที่จะเข้ามาฟังเสียงของพระองค์พี่น้องที่รักเช้านี้ท่านฟังเสียงของใครอยู่เช้านี้พี่น้องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดพระเจ้าทรงเรียกร้องให้ฟังเสียงของพระองค์ให้เข้ามาจดจ่อเหมือนที่โมเสสใกล้ชิดกับพระเจ้าจนใบหน้าก็ทอแสงและแปล่งประกายให้มาใกล้ชิดเหมือนนางมารีมารีที่อยู่แทบพระบาทของพระเยซูคริสต์เธอได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจงฉวยโอกาสที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราจงให้ใจได้นมัสการพระเจ้าได้รับการสัมผัสและเติมเต็มและข้าพระองค์จะฟังเสียงของพระองค์และข้าพระองค์อยากได้ยินเสียงของพระเจ้าในเช้านี้ครั้งหนึ่งได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยิน